สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm นั่นเองครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการทำตามคำขอของคุณธนภัทรแล้วก็ของ Backlist Channel ที่ขอมาในส่วนของ VIP นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ VIP เนี่ยดูได้ง่ายๆนะครับที่เครื่องหมายบวกหลังเพชรฟ้านะครับทางด้านขวามือบนของหน้าจอนะครับซึ่งในส่วนของระดับ VIP เนี่ยนอกจากว่าจะสามารถดูได้จากหน้านี้แล้วเนี่ยก็สามารถดูได้ที่กรอบรูปนั่นเองครับจะมีวงกลมครับที่เป็นเลข0เลข1อยู่นั้นนะครับคือระดับ VIP ของแต่ละคนนะครับซึ่งเราสามารถดูของคนอื่นได้ด้วยนะครับในส่วนของ VIP เนี่ยจะสามารถกดในส่วนของรับของที่หน้านี้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็น VIP 0หรือว่าระดับเท่าไหร่ก็ตามนะครับโดยในแต่ละวันก็จะมีของฟรีอยู่นะครับซึ่งมันก็คือ exploration score นะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้ในหน้า adventure นะครับในส่วนของ explore นั่นเองครับมันจะใช้ในการสุ่มหา quest ประจำวันนั่นเองครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ go นะครับซึ่งเราจะได้เป็นของคู่กันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น VIP 0หรือระดับไหนก็ตามแต่เนี่ยเกมนี้ก็คือแจกให้ทุกคนนะครับส่วนอย่างที่เคยบอกไปในคลิปหนึ่งครับ VIP ของเกมนี้ไม่มีฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะขึ้น VIP คุณก็ต้องชำระเงินนั่นเองครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการคำนวณ VIP เนี่ยสามารถคำนวณได้ง่ายจากเพชรฟ้านั่นเองครับหมายความว่าทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปซื้อแพ็กเกจอะไรก็ตามแต่มันให้เพชรฟ้าน้อยมากๆนะครับเช่นอย่างบางแพ็กเกจเนี่ยคือขายมา499แต่ว่าเพชรฟ้าให้อยู่กระติ๊บนึงเนี่ยคือเวลาคำนวณเนี่ยถ้าสมมติว่าแพ็กเกจนั้นอ่ะมันราคาแพงแต่ว่าให้เพชรประมาณแบบ200 100 300อะไรเงี้ยเวลามันคำนวณนะครับมันไม่ได้คำนวณยอดเงินที่เราจ่ายไปครับมันคำนวณเพชรฟ้าที่เราได้จากแพ็กเกจนั้นนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติบางแพ็กเกจเนี่ยไม่มีเพชรฟ้าเลยครับคุณก็จะไม่ได้บวก VIP อะไรเพิ่มนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับมันคำนวณจากเพชรฟ้าหรือว่าไดมอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจากจำนวนที่ผมบอกไปเนี่ยเช่นสมมติว่าแพ็กเกจ29บาทได้60เพชรฟ้าอันนี้หมายความว่ายอดที่จะบวกขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น60นะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าแพ็กเกจเพชรฟ้านั้นน่ะมันมีโบนัสเช่น60แถม60มันจะไม่บวกไป120นะครับมันจะบวกแค่60เท่านั้นนะครับมันจะไม่บวกตัวโบนัสเข้าไปนั่นเองนะครับหรือถ้าจำไม่ง่ายก็คือซื้อแพ็คมาแล้วแพ็คนั้นเนี่ยมีเพชรฟ้าเท่าไหร่ก็จะบวกจำนวนเพชรฟ้าตรงนั้นน่ะเข้าไปยอดที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับส่วนของรางวัลแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีการให้รางวัลต่างๆเนี่ยมันต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ VIP 1ไปจนถึง VIP 13เลยนะครับที่ผมมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะบวกเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันที่ตัวเลขนั่นแหละครับโอเคครับแต่ละอย่างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ VIP 0ก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ย VIP 0เนี่ยจะให้2อย่างนะครับนั่นก็คือ Diamond Purchase Attempt นั่นเองครับซึ่งมันก็คือจำนวนการซื้อเพชรฟ้านั่นเองครับเพื่อรับของรางวัลนั่นเองครับซึ่งของ VIP 0เนี่ยมันมี2อย่างนะครับก็คือซื้อเพชรในกิจกรรม Quick Adventure นะครับแล้วก็ Wonder Stock นั่นเองครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เรียกได้เลยว่าเป็นการแอดให้ปกตินะครับเพื่อนๆ อาจจะดูงงๆนะครับแต่ใช่ครับมันก็คือการเพิ่มจำนวนการกดบลิสนะครับในตอนที่เราต้องจ่ายเพชรฟ้าเพื่อมาซื้อในส่วนของรางวัลตรงเนี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าของแอดเวนเจอร์เนี่ยก็หลังจากที่คุณกดฟรีไปใช่ไหมครับมันจะมีการกดแบบที่ต้องเสียตังค์หรือว่าเสียเพชรฟ้าอยู่ครับก็คืออันนั้นนั่นแหละครับก็คือมันเพิ่มจำนวนให้นะครับพูดง่ายๆก็คือ VIP 0จะบวกจำนวนการซื้อเพชรนะครับในกิจกรรม Wonder Stock นะครับหรือว่าการปีต้นถั่วกับอีกอันนึงก็คือกิจกรรม Quick Adventure นั่นเองนะครับอันถัดมานะครับอยู่ด้านบนขึ้นมานิดนึงนะครับนั่นคือ Daily Purchase Attempt ใน CS Ladder นั่นเองครับคือปกติเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับถ้าเปิดเนี่ยมันจะมีให้เล่นนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ7ครั้งนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ Titan Arena นะครับจากนั้นเนี่ยกดไปที่ CS Ladder นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับระบบนี้จะยังไม่ปลดล็อกให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นไปก่อนสักพักใหญ่ๆเลยนะครับโดยหากไม่ใช่เวลากิจกรรมเนี่ยไอ้ตรงหน้านี้ก็คือไว้กดไลค์เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเวลากิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแต้มให้เราเล่นประมาณ7แต้มคือมันก็ต้องซื้อเอานะครับในส่วนตรงนี้เนี่ย VIP ถึงจะสามารถซื้อได้นะครับก็เช่นเดิมครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับในส่วนของ VIP 1เนี่ยจะสามารถซื้อตั๋วได้อะครับเพื่อต่อสู้ได้ต่ออีก6ใบนั่นเองครับ
โดยที่การต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีแต้มกิจกรรมนะครับไปสะสมเพื่อไปแลกของในร้านค้าอีกทีนึงนั่นเองนะครับสรุป Daily Purchase Attempt ใน CS Ladder นะครับก็เหมือนกับการซื้อตั๋วเพื่อให้เราได้ต่อสู้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับในกิจกรรมนี้อย่างเดียวนะครับต่อมาด้วยด้านบนเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือ Daily Quick Collect ที่ Crystal Lake นั่นเองครับคือตรงนี้เนี่ยในส่วน Crystal Lake เนี่ยกดไปที่คำว่า Gather เห็นไหมครับจะมีรูปนาฬิกาทรายอยู่นะครับใช่ครับมันก็คือจำนวนครั้งที่เราสามารถซื้อได้โดยใช้เพชรฟ้าครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งปกติอะผมก็จะกดแค่กดฟรีอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยมาซื้อตรงนี้หรอกต่อมา Hero Discapacity จะส่งผลให้ช่องเก็บฮีโร่ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเช่นใน VIP 1เนี่ยจะเพิ่มให้25ช่องครับส่วน VIP 2เนี่ยจะเพิ่มให้50ช่องนั่นเองครับหรือว่าในส่วนของตรงเนี้ยนอกจากที่คุณเนี่ยจะสามารถใช้ในส่วนของ VIP ในการเปิดช่องเพิ่มแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้วิธีปกตินะครับนั่นก็คือใช้ไดมอนด์ในการเปิดช่องเพิ่มนั่นเองครับต่อด้วยเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือ Wishing Token Revenue นั่นเองครับในส่งตัว Revenue ตัวนี้ก็คือกรณีที่คุณไปกด Wishing นะครับหรือว่ากด Go ในหน้า Wishing ตรงนี้มันก็จะได้ในส่วนของยอดเงินที่มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้มันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะต่างกันไปตามแต่ระดับ VIP นั่นเองครับขึ้นมาด้านบนอีกหน่อยนึงเนี่ยมี4กิจกรรมนะครับซึ่งผมจะพูดรวดเดียวไปเลยเพราะว่ามันคือกิจกรรมเดียวกันนะครับนั่นก็คือAdventure นั่นเองครับในส่วนวันนี้มันจะเกี่ยวกับ Adventure นะครับซึ่งเกี่ยวกับทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ Adventure EXP นะครับซึ่งเป็น EXP หลักของเรานะครับคือถ้าสมมุติว่าเราได้ Adventure EXP มาเยอะถูกต้องไหมครับแล้วเราสามารถปลดล็อกในส่วนของตัวเลเวลได้1เลเวลเนี่ยคุณก็จะสามารถเล่นในส่วนของตัว Battle เนี่ยได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองครับซึ่งมันจะส่งผลในการปลดล็อกแมปของคุณนะครับต่อมา Adventure Go นะครับก็จะส่งผลกับจำนวนโกที่เราได้จากกิจกรรมแอดเวนเจอร์นั่นเองครับอันที่3ก็คือ Hero EXP นะครับก็จะเพิ่มอัตราการได้ Hero EXP นะครับตัว EXP สีฟ้าที่ใช้ในการอัปเกรดฮีโร่นั่นเองนะครับแล้วก็โดย3อย่างนี้เนี่ยแต่ระดับเนี่ยก็จะเพิ่มในรูปแบบของเปอร์เซนเทจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือออฟไลน์แอดเวนเจอร์ไทม์นะครับจะส่งผลให้เป็นการขยายช่วงเวลาการเก็บไอเทมให้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็น VIP 0เนี่ยหรือว่าเป็นฟรีเพลเยอร์เนี่ยอาจจะต้องเข้ามาเก็บทุก14ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้น VIP 1ไปมันก็จะบวกเพิ่ม2ชั่วโมงนะครับให้กลายเป็นว่าคุณสามารถปล่อยตรงนี้ไว้ได้เลยครับคือหน้าจอเนี้ยจะสามารถเก็บให้คุณได้ทั้งหมด16ชั่วโมงนั่นเองครับนั่นก็จะเป็นส่วนหลักๆของ VIP นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในส่วนของ VIP บางจุดเนี่ยมันก็จะบวกอย่างอื่นให้เหมือนกันนะครับเช่นใน VIP 2นะครับมันจะมีคำว่า Enable Speed อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้มันจะส่งผลให้ในตอนที่เราทำการต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดคูณความเร็วได้ครับจากปกติที่เป็นคูณ1คูณ2ใช่ไหมครับอันนี้มันจะใน VIP 2จะขึ้นเป็นคูณ3ครับส่วนถ้าคุณขึ้นไปถึง VIP 3แล้วเนี่ยมันก็คือจะทำให้การต่อสู้นั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือก่อความเร็วไปถึง4เลยทีเดียวครับต่อมานะครับก็จะมี Buy Energy Gem 90% off นะครับก็คือลดราคา Energy Gem นั่นแหละไปถึง 90% เลยซึ่งอันนี้มันจะเป็นโควต้านะครับก็คือทุกวันเนี่ยคุณสามารถกดซื้อในส่วนของ Energy Gem ได้ในราคาลดไปถึง 90% เลยนะครับในเพียง25เพชรฟ้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้อ่ะมันสามารถซื้อได้ทุกวันนะครับโดยที่คุณสามารถซื้อได้ที่ Item Shop ส่วน Point Summon เนี่ยตรงนี้จะปลดล็อกครั้งเดียวนะครับก็คือ VIP 3นะครับเรียกได้เลยว่า VIP 3เป็นจุดบดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยที่จะส่งผลให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถเปิดหีบทองในหน้าซัมมอนได้นั่นเองครับโดยทุกครั้งที่มีการสุ่มก็จะมีการเก็บแต้มครับแล้วเมื่อได้แต้มครบเนี่ยก็จะสามารถเปิดหีบได้ครับโดยที่การเปิด1ครั้งเนี่ยจะใช้ 1,000 แต้มนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เราได้รับฮีโร่5ดาวเป็นจำนวน1ตัวนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเป็นระบบเดิมก็คือระบบสุ่มนั่นเองครับส่วนสุดท้ายนะครับที่สำหรับเราเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันก็คือกรอบรูปนั่นเองนะฮะก็คือกรอบสำหรับแปะรูปทั้งด้านซ้ายมือบนของเรานั่นแหละครับซึ่งมันจะปลดล็อกตอนขึ้น VIP 4 5 7แล้วก็10นั่นเองครับก็โดยรวมของระบบ VIP ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆสังเกตนิดนึงเนี่ยในส่วนของกิจกรรม Adventure ครับที่เป็น4อันบนน่ะ
เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันสูงบ้างต่ำบ้างถูกต้องไหมครับในส่วนของตัวพวก EXP อะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้ผมมองได้สองแง่มุมนะอย่างแรกก็คือการตลาดก็คือเขาอาจจะพยายามผลักดันให้ตัวเพลเยอร์ไปเติมเงินเพื่อที่จะเคลื่อนระดับไปสู่ระดับที่สูงกว่าครับอันนี้แต่ว่าผมก็คิดในใจว่าตอนที่ผมเติมเงินนะผมไม่ได้สนใจในส่วนของตัว EXP ตรงนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็มากกว่าในส่วนของ VIP 1อยู่ดีครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็ถ้ามองในเรื่องของความสมดุลของเกมเขาก็คงจะพยายามที่จะทำให้แบบ VIP อ่ะไม่โกงเกินผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นแบบฟรีเพลเยอร์มากนักครับอาจจะมองในแง่นี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมพูดตรงๆนะว่าเอาจริงๆอ่ะระบบ VIP ตอนที่ผมเติมเงินไปอ่ะผมแค่เติมเพราะว่าอยากจะได้ของเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นของแถมเท่านั้นเองนะครับส่วนสำหรับคนที่ถามว่าเอ๊ะแล้วแพ็กเกจที่ควรจะเติมมาควรจะเติมประมาณไหนก็แนะนำว่าคำนวณจากเพชรฟ้าครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากให้มันเกมมันเล่นง่ายขึ้นน่ะผมก็แนะนำว่าเป็น VIP 3นะเพราะว่า VIP 3มันปลดล็อกหลายอย่างครับนอกจากในส่วนของสปีดที่ความเร็วในการต่อสู้จะเป็น4แล้วอ่ะคุณก็ยังสามารถที่จะไปสุ่มในส่วนฮีโร่5ดาวในหน้าซัมมอนได้อีกครับมันก็จะพอคุ้มกับคุณอยู่นะก็เป็นไปตามนี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆบางคนนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลารอนานหน่อยนะครับในส่วนของตัว VIP นะครับพอดีว่าเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะพูดในส่วนตรงไหนดีนะครับแต่ว่าพอดีว่าเราสังเกตได้นะครับพอมานั่งไล่ดูตั้งแต่1ถึง13มันมีส่วนที่เหมือนกันนะครับเราก็เลยคัดมาเฉพาะส่วนนี้นั่นเองครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นวิธีการคำนวณต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตารางเราก็ได้แคปหน้าจอเราก็ได้ทำการสรุปจากตารางให้ทั้งหมดนะครับก็เป็นไปตามนี้เลยครับก็ยังไงก็ตามแต่นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆบางท่านด้วยนะครับที่รอในส่วนของระบบ VIP นานนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะปั่นคลิปให้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็คิดไม่ออกจริงๆตอนที่เพื่อนๆรีเควสขอมาเอ๊ะแล้วเราจะพูดยังไงดีก็เป็นไปตามนั้นแหละครับมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาวิธีเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะพูดยังไงดีหน้าในส่วนคลิปนี้นะครับโอเคครับก็ตามนี้แหละครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องของเรานะครับมี2ช่องทางก็คือกสิกรแบงค์แล้วก็ PayPal นั่นเองครับแล้วก็วันนี้นะครับช่องนากาชิมะขอตัวลาไปก่อนและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ